จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการรับสมัครเลือกตั้งด้วยเหตุการถือหุ้น ITB 42,000 หุ้นแต่สั่งให้ไต่สวนว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งซึ่งเข้าข่ายการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและสามารถให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีนั้นวันที่10มิถุนายนศาสตราจารย์ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงกรณีดังกล่าวว่าจดหมายถึงสังคมไทยกกต.กับการหาทางลงโทษที่เน้นสำนึกส่วนบุคคลน่าเศร้าใจนะครับที่กระบวนการเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตยของสังคมไทยกำลังถูกทำให้ชะงักกันและอาจนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผมกำลังจะพูดถึงเกมการเมืองของกกต.ที่ออกมาในรูปของการเน้นให้ความผิดของคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30กลายเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากสำนึกส่วนบุคคลของคุณพิธาเองตามมาตราที่151การเลือกเน้นการพิจารณาข้อกล่าวหาคุณพิธาในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ดูเสมือนว่ากกต.มีความชอบธรรมในการที่จะลงโทษคุณพิธาผมคิดว่ากกต.คงจะประเมินว่าหากออกมาในลักษณะที่เป็นความผิดส่วนบุคคลและเป็นสำนึกของคุณพิธาเพียงคนเดียวน่าจะลดกระแสต่อต้านของมวลชนลงเพราะเป็นความผิดที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลโดยแท้ผมรู้สึกตะหงิดตะหงิดใจอยู่ตั้งแต่เห็นหน้าบรรดากกต.ที่โผล่มาทางโทรทัศน์ว่ามีลักษณะกระยิ้มยิ้มย่องก่อนการประกาศใช้มาตรา151และเป็นการรับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏซึ่งหมายความว่ากกต.จะใช้อำนาจพิจารณาเรื่องนี้ก่อนส่งต่อไปยังศาลยุติธรรมอำนาจของการพิจารณาคดีพิธานี้สังคมไทยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมาตรา151กำหนดบทลงโทษไว้สูงลิ่วคือมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนานถึง20ปีการที่เลือกมาตรา151นี้ก็เพราะต้องการจะเลี่ยงการเปรียบเทียบกับคดีการถือหุ้นสื่ออื่นๆที่จะทำให้ผลการตัดสินเป็นคุณแก่กรณีคุณพิธาการใช้มาตรา151ก็เพราะหวังว่าจะใช้คดีของคุณศิระเจนจาคะเป็นตัวตั้งเพื่อเปรียบเทียบลงโทษแต่ผมอยากจะบอกสังคมไทยว่าคดีของคุณศิระกับคุณพิธามันคนละเรื่องกันหากกกต.เทียบเคียงเช่นนี้ก็หมายความว่าต้องการเอาเรื่องคุณพิธาให้ได้นั่นเองการจะพิสูจน์ว่าคุณพิธารับรู้หรือไม่รับรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่การดำรงอยู่ของ ITV ด้วยว่าในสังคมในขณะนั้น ITV มีสถานะอย่างไรหากกกต.ไม่พิสูจน์ในจุดนี้ให้ชัดเจนและสังคมยอมรับได้เสียก่อนและกระโดดไปสู่การตัดสินการรับรู้หรือไม่รับรู้ของคุณพิธาโดยเทียบเคียงกับคดีคุณศิระผมเชื่อว่ากกต.ตัดสินใจผิดและต้องขอบอกว่ากกต.จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นการเมืองของความหวังเรื่องความเสมอภาคและยุติธรรมได้ถูกจุดและลามไปสู่ทุกมิติของสังคมแล้วจะดับไฟแห่งความหวังของสังคมนี้อย่างมักง่ายไม่ได้หรอกครับพี่น้องทุกท่านขอช่วยกันจับตามองเพทุบายทั้งหลายของบรรดาน้ำน้อยในสังคมไทยที่พยายามดับไฟแห่งความหวังของพวกเราและต้องช่วยกันเตือนสติของพวกเขาที่คงเหลือน้อยนิดว่าพวกเขากำลังก่อให้เกิดวิกฤตทั้งสังคมโศกนาฏกรรมของสังคมไทยหลีกเลี่ยงได้หากยืนอยู่บนความยุติธรรมที่แท้จริงดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ